ครับเป็นเพื่อนสี่ครับวันนี้ทำเสียวๆกันนะไปก็อยากลองเป็นสไตล์การชกมากครับเออตอนแรกเรารู้ไหมรู้ครับแต่วันนี้ลองทีมมากแล้วเป็นไงเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ไม่ถนัดครับไม่ถนัดเลยเพราะว่า3ยกแรกก็เหมือนเราเดินทางตลอดเลยนะครับแล้วทำไมยกไหนนะที่เรามาถอยยก3ยก4ปลายยก3แล้วก็ปลายยก3เนาะทำไมถึงตัดสินใจมาถอยครับก็ลองปรับสไตล์ดูว่าเป็นไงแล้วเป็นไงรูปเกมในวันนี้เราเริ่มมามั่นใจขึ้นเลยยกไหนยก4ครับยก4แล้วถามนิดนึงตอนที่หมดยก4แล้วเซียนเขาแบบว่าบอกว่าแบบเราหนีอย่างเดียวตอนนั้นเราได้ยินไหมได้ยินครับแล้วเรารู้สึกไงถามก่อนก็ไม่ตกใจครับไม่ตกใจอะไรเลยเนาะแล้วประมาณยก5เราเตะเขาล้มตอนนั้นมั่นใจยังมั่นใจแล้วก็ประมาณกลางๆยกอยู่เนาะก็มาโดนเราโดนคาเชื่อครับตอนนั้นมีวันหวั่นไหมก็วันนิดนึงวันหวั่นนิดเราไม่เคยทำแล้วพอกรรมการรวบรวมใบคะแนนชูมือให้เราตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจลงเลยเนาะอัดฉีดมีไหมครับวันนี้ก็มีครับมีเท่าไหร่ครับหมื่นหมื่นหรือสองหมื่นครับประมาณ10,000สามฟอร์มหลังเป็นยังไงบ้างช่วงนี้แพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างก็ความดีวันดีคืนเนาะครับวันนี้จุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับยืนแน่นๆแน่นๆกว่าเดิมเราอาหารก่อนว่าต่อไปเราจะเป็นมวยฝีมือหรือว่าเป็นมวยบู๊ไม่เดินแล้วครับถอยไม่ถนัดเป็นมวยบู๊ดีกว่านะเล่นฝีมือไม่ถนัดเลยวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับวันนี้เป็นที่แอบครับแสดงความยินดีด้วยครับ